ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปและวัดวิถีบ้านป่าเมี่ยงหมู่ที่1ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาบ้านป่าเมี่ยงเดิมทีก่อนปีพุทธศักราช2500เคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวเขาพมงโดยมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านและทำการเกษตรเลื่อนลอยต่อมามีกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าลีซูได้อพยพมาจากจังหวัดเชียงรายมาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแบบถาวรแทนเผ่ามงจากนั้นก็มีการอพยพอยู่มากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นชุมชนขณะนั้นการเกษตรที่ชนเผ่าทำก็คือการปลูกฝิ่นต่อมาทางการประกาศว่าฝิ่นเป็นสิ่งเสพติดและผิดกฎหมายต่อมาปีพุทธศักราช2518มูลนิธิไทยนอร์เวย์ได้เข้ามาส่งเสริมให้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจนกลายเป็นพืชหลักที่คนในชุมชนบ้านป่าเมี่ยงทำเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ครับสวัสดีครับผมปลวงโสพลกับคุณพิทักษ์เป็นปลวงบ้านป่าเมี่ยงดีซอครับบ้านผมก่อตั้งมาตั้งแต่2500ครับมีประชากรณปัจจุบันก็157คนมีชนเผ่าหลายชนเผ่าที่อยู่ร่วมกันนี่ครับโดยเฉพาะอีซูมูเซอร์อาคาจินห่อปอลองลั่วและมีคนเมืองโดยอาชีพหลักปัจจุบันนี้ก็คืออาชีพทำการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องด้านกาแฟปลูกกาแฟเป็นหลักและปลูกชาเป็นตัวสำรองลงมาเพราะว่าตั้งแต่โครงการทางโรงเรียนได้ย้ายจากบ้านป่าเมี่ยงออกไปก็เริ่มตั้งหันมาก็ปลูกแต่กาแฟอาชีพหลักที่ปลูกกาแฟเพราะว่ารายได้ก็ทำให้พออยู่พอกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแถมยังก็คือปลูกชานี่ก็คือจะได้เก็บได้ทั้งสุดแรงสุดปีไม่ต้องมันจะยุดแค่ว่าช่วงหน้าหนาวแค่เดือน2เดือนคือพักจากท่านก็จะเก็บตลอดเพราะว่าเป็นอาชีพเสริมจากกาแฟส่วนใหญ่อันแรกหลักคือกาแฟแต่ชานี่คือเป็นเงินที่ว่ามาน้อยแต่มาเมินมาได้ตลอดประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่หมู่บ้านนี่ก็ประมาณสัก2/3บ้านป่าเมี่ยงมีพื้นที่ประมาณ750ไร่สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 ถึง 1,200 เมตรมีอากาศเย็นสบายตลอดปีมีครัวเรือนทั้งสิ้น38ครัวเรือนและมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น157คนครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับโอท็อปนวัดวิถีนะครับบ้านป่าเมี่ยงนะครับหมู่ที่1ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับวันนี้จะมาทุกท่านมาชมวิถีชีวิตนะครับของชนเผ่าหลากหลายชนเผ่านะครับของหมู่บ้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าลีซูนะครับเผ่ามูเซอร์แล้วก็เผ่าอาคานะครับที่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตในเรื่องของกาแฟนะครับในจุดเด่นของบ้านนี้จะมีกาแฟมีชานะครับและมีพืชนะครับเมืองหนาวนะครับหลายๆอย่างนะครับที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะของกาแฟกับชานี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอย่างมากนะของหมู่บ้านป่าเมี่ยงนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแอวหมู่บ้านผมนะครับจะได้หันวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่กันมานับ 5-60 ปีแล้วก็การเก็บกาแฟเก็บชามาจิ้มชาจิ้มกาแฟบ้านผมโดยเฉพาะวิถีชีวิตอันเห็นยังคือการแสดงของชนเผ่าและวัฒนธรรมแต่ละอย่างแต่ละด้านมีหลายด้านโดยเฉพาะตุ๊กจีนหรือว่าเชงเม้งซากุระบางสะพังลานนั่งชิมชาสวยแท้บ้านป่าเมี่ยงเยี่ยมมาดู